สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนไฟหรือเฟรมโทเวอร์จากชุดสะสม Far Cry 6 Collector Edition จุดเด่นของคลิปนี้จะให้เห็นทุกชิ้นตั้งแต่ยังไม่ประกอบว่ามีความสวยงามปราณีตขนาดไหนชิ้นส่วนจะมีด้วยกัน7ชิ้นประกอบตามนี้ในกล่องจะแบ่งชิ้นส่วนทั้ง7ชิ้นออกเป็น2ชั้นชิ้นส่วนที่1มือจับด้านขวาชิ้นส่วนที่2มอเตอร์ชิ้นส่วนที่3ปลายกระบอกปืนชิ้นส่วนที่4และ5ถังแก๊สและที่จับยึดชิ้นส่วนที่6มือจับด้านซ้ายชิ้นส่วนที่7ที่จุดไฟประกอบปืนไฟเรียบร้อยต่อไปก็รับชมความสวยงามของปืนไฟกันยาวๆกดปุ่ม Subscribe เพื่อ
พื่อสนับสนุนช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับจบแล้วขอบคุณที่รับชมช่วย Subscribe เพื่อสนับสนุนผลงานและจะไม่พลาดงานดีๆทั้งเกมคอลเลกเตอร์งานฮอททอยงานฟิกเกอร์อนิเมะและงานอื่นๆอีกมากมายขอบคุณครับ